Healthy Human เรื่องปัญหาสุขอนามัยของผู้หญิงค่ะโดยเฉพาะเรื่องของจุดซ่อนเร้นเนี่ยมีปัญหาเยอะเลยแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระคายเคืองการแสบการคันตกขาวจนเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีแขกรับเชิญคุณพิเศษค่ะเป็นผู้วิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มาดูแลจุดซ่อนเร้นให้เกิดความสมดุลด้วยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าอะไรที่มันดีต่อสุขอนามัยผู้หญิงจริงๆนะคะขอต้อนรับน้องสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากำลังคุยถึงเรื่องตัวนี้ใช่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเป็นตัวล้างจุดซ่อนเร้นค่ะเป็น cleansing mood ของมาดามฟินเป็นตัวจริงๆอยากจะถามน้องสายว่าไอตัว cleansing mood ที่เป็นของมาดามฟินซึ่งมีชื่อเสียงมาอยู่แล้วเนี่ยมันต่างจากผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นในท้องตลาดยังไงคะก็ตัวนี้เน้นเป็นเรื่องกลิ่นเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ใช้ค่ะเรื่องฟิตกระชับค่ะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยจะเป็นตัว cleansing mood ออกมาเป็นบับเบิลเลยค่ะมันก็จะมีความอ่อนโยนมีความอ่อนนุ่มต่อบริเวณจุดซ่อนเร้นของเรามากเราสามารถที่จะทดลองใช่ค่ะได้เลยค่ะจริงๆแล้วที่บอกว่ามันอ่อนโยนแล้วก็อ่อนนุ่มเนี่ยแล้วมันต่างจากที่เป็นสบู่ทั่วไปมันก็จะอันนี้คุณสมบัติหลักของเขาคือมันจะมีค่า pH 4.5 ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดในบริเวณนั้นค่ะเวลาเราบริเวณเราอ๋อใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามันอ่อนนุ่มค่ะจริงๆใช่ค่ะไม่สัมผัสเลยเนาะใช่ค่ะแล้วนอกจากเรื่องกลิ่นแล้วที่แบบเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกครั้งถึง2ครั้งแรกที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องฟิตกระชับเพราะว่าจริงๆแล้วมาดามฟินเนี่ยก็คือยืนยันมาตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องการให้เหมือนคืนความหวานให้สามีภรรยาพอมาใช้ตัวนี้มันก็ช่วยเรื่องฟิตกระชับด้วยโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินรีแพร์เลยหรือว่าผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วเป็นวัยทองอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยมีช่องคลอดแห้งใช่เวลามีอะไรกับใช่เวลามีเซ็กเวลามีอะไรกับแฟนเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีน้ำหล่อลื่นตัวนี้ก็จะช่วยด้วยก็คือตัวมูสเนี่ยมันไม่สัมผัสผิวกับเราโดยตรงแล้วมันก็ยังมีสารเห็นบอกว่ามีสารจากธรรมชาติที่ช่วยลดเรื่องของกลิ่นเรื่องของอาการตกขาวคือตัวนี้นอกจากจะช่วยเรื่องกลิ่นลดอาการคันตกขาวแล้วเนี่ยยังช่วยเรื่องฟิตกระชับด้วยซึ่งเป็นปัญหาแบบค่อนข้างใหญ่ของแม่บ้านไทยในปัจจุบันก็คือแบบแล้วตัวไหนที่เป็นส่วนผสมที่จะตัวนี้ก็คือจะมีถั่วเหลืองมีหญ้ารีแพร์ค่ะที่ช่วยทำให้ฟิตกระชับขึ้นเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรโบราณใช่ค่ะแล้วก็มีทำให้บริเวณช่องคลอดอะค่ะสีผิวที่ค้ำไม่สม่ำเสมอกันตรงนี้ช่วยทำให้เรียบเนียนได้ด้วยอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งของผู้หญิงไทยนะคะเพราะว่าผู้หญิงไทยมันใช้ใส่กางเกงที่ค่อนข้างจะฟิตแล้วอากาศมันก็ร้อนบางทีเนี่ยบริเวณจุดซ่อนเร้นหรือข้างๆเนี่ยอาจจะมีสีที่คล้ำไปแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นเพื่อการดูแลสุขอนามัยบริเวณจุดซ่อนเร้นโดยเฉพาะใช่ค่ะแล้วก็ทุกอย่างมาจากธรรมชาติหมดเลยไม่มีสารเคมีเจือปนค่ะสร้างความมั่นใจให้กับคนที่กำลังนั่งชมเราได้ไหมคะว่าเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะมาเลือกเราเนี่ยเขาคิดถูกแล้วก็คือของเราเนี่ยมีทีมวิจัยดูแลแล้วก็ก่อนที่เราจะมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็น cleansing mood เป็นกล่องแบบเนี้ยเราได้มีการเอาให้ผู้หญิง100คนใช้เอาไปทดลองใช้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างคือ 98% ผลลัพธ์ที่กลับมาคือน่าพึงพอใจคืออาการคันอาการตกขาวที่ผู้หญิงทุกคนเป็นเนี่ยลดน้อยลงที่เห็นชัดๆเลยคือมีเรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องฟิตค่ะก็คือแฟนทักแน่นอนค่ะเขาเป็นความมั่นใจนะจริงๆมันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอะความสัมพันธ์ในครอบครัวใช่ค่ะค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเรื่องพวกนี้บางทีผู้หญิงรู้ตัวเองว่ามีกลิ่นหรือว่าผู้ชายทักว่ามีกลิ่นเนี่ยผู้หญิงบางคนก็ไม่กล้าที่จะไปหาหมอหรือว่าปรึกษาเพื่อนเพราะบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบมันอายอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะบางทีซื้อใช้ลูกค้ายังไม่กล้าบอกเพื่อนว่าแบบซื้อมาใช้เพราะว่าอายกลัวเพื่อนว่าจะหาว่าเราสกปรกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือใส่บอกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนของเราบางทีคนเนี่ยล้าง3เวลาก็ยังมีกลิ่นคือมันมาจากภายในถ้าไม่รู้จักล้างให้ถูกวิธีใช่ค่ะอย่างบางทีเราใช้สบู่หรือว่าใช้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทำให้เกิดอาการแสบเจ็ดคันทำให้เป็นเชื้อราอีกอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าสบู่นั้นจะสะอาดแต่ถ้าไม่ใช่ pH 4.5 ก็อาจจะทำอันตรายให้เกิดการระคายเคืองใช่ค่ะเกิดการระคายเคืองเพราะฉะนั้นดูแลตั้งแต่ตอนนี้แล้วดูแลจากธรรมชาติดีกว่าโดยเฉพาะดูแลกับคนที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลเรื่องของผู้หญิงเรื่องกลิ่นเพราะว่านอกจากทำตัวนี้แล้วยังทำตัวอื่นด้วยใช่ค่ะก็จะมีน้ำหอมด้วยอันนั้นสำหรับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงมาปรึกษาจะได้เลยซายเป็นคนตอบเองทุกคำถามส่วนใหญ่คำถามที่จะเข้ามาปรึกษาเขาถามเรื่องอะไรก็กี่วันเห็นผลแล้วก็หายจริงไหมยังคันตกขาวอะไรเงี้ยบางทีก็บอกว่าบางแฟนทักว่าแบบไม่กระชับไม่ฟิตเหมือนตอนแรกๆที่แบบคบกันมาอะไรเงี้ยบางทีลูก2 ลูก 3แล้วมันก็ ตรงนี้มันก็ต้องหายไปเนาะค่ะอายุมากใช่เป็นวัยไปใช่ใช้บางทีก็แบบผ่านการใช้งานอย่างโชคโชนแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวเนี้ยที่คอยแบบลองให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสาวๆค่ะเพราะว่ามันราคาหลักร้อยแล้วก็เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินทำรีแพร์ทำอะไรแพงๆค่ะเพราะการทำรีแพร์เนี่ยฟิตก็จริงแต่ว่าเรื่องระบบภายในเรื่องกลิ่นเนี่ยมันก็ช่วยกันไม่ได้ใครที่มีคำถามต่างๆก็แอดไลน์ได้เพราะบางทีเราไม่เห็นหน้ากันเนาะใช่ค่ะเพราะว่าบางทีในไลน์เนี่ยไซก็จะมีเคล็ดลับความรู้โพสต์ไว้ที่ไทม์ไลน์ให้ลูกค้าด้วยว่าสมมติเวลาเราใช้ตัวนี้เนี่ยมันต้องมีวิธีการกินวิธีการซักกางเกงในดูแลตัวเองยังไงสำหรับผู้หญิงวิธีมัดใจสามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเป็นเคล็ดลับความรู้เลยค่ะใช่ค่ะเหมือนเป็นนิตยสารเล่มหนึ่งก็ลองแอดเข้ามาคุยกันได้ค่ะลองแอดเข้าไปคุยกันได้นะคะวันนี้ก็มีราคาพิเศษด้วยนี่ใช่ก็คือใครที่แอดมานะคะใส่ของ50ท่านแรกเรามีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ให้ค่ะใครที่สนใจนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงไม่ว่าจะมีปัญหาจุดซ่อนเร้นหรือว่าไม่มีก็ต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วถ้ามีคำถามก็สามารถแอดไลน์เข้าไปได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องทรายมากๆที่มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นตัวนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องทรายมากๆที่มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นตัวนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ